มาสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ใน Borderland นะครับ Tiny Tina's Wonderlands อีกครั้งนะครับก็อันนี้เป็นมันจะมี DLC มาใหม่นะครับผมก็เลยมากลับมาเล่นอีกครั้งนึงนะครับอันนี้จริงๆเราต้องไปลุยนี่นะ Chaos Chamber นะครับถ้าเป็นเควสหลักนะแต่ว่าที่เราจะไปก็คือ DLC ซึ่งถ้าคนที่ซื้อตัวแบบตัวเต็มเลยเนี่ยที่มันเป็นแบบเป็นรูปมังกรสีทองนั่นนะฮะก็จะมันก็จะมีขึ้นมาให้ซึ่งเราอาจจะไม่รู้เนี่ยนะฮะนะครับเราต้องออกไปที่ Overworld ก่อนนะคือมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแมปไปเลยเราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่ามันมีนะขนาดเควสย่อยยังเล่นไม่หมดเลยนะ แค่เควสย่อยยังเล่นไม่หมดเลยนะไอ้เสาอัพเกรดอะไรเสาเทพอะไรนี่ก็ยังไม่ได้อัพมันจนหมดทุกอย่างนะนี่นะต้องมาตรงนี้นะครับดีมเวลโอเวอร์ลุกนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณใหม่นะนี่นะอยู่ตรงนี้นะของแผ่นที่ใหญ่ The Wonderlandsเขาก็ไม่มีขึ้นมาด้วยนะแบบนี้ถ้าแบบคนไม่รู้ข้อมูลก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีอย่างนี้คนผู้นี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันแน่ควักดาบออกมาเลยเก็บไปตามเดิมดีนั่นคือคำถามมิแคร์อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลเข้าใกล้กว่านี้หน่อยก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรหรอกนะฮะฉันเคยข้ามป่าใหญ่กว่านี้สองเท่าโดยไม่มีเหตุผลฉันดูอ่อนว่าเธอเป็นนักทั้งโลกที่เชี่ยวชาญไม่ใช่แค่ในไบโฮฟแต่ตอนนี้เธอมาอยู่ที่นี่ดินแดนแห่งจินตนาการจินตนาการของเธอจะว่าไงล่ะฮะออร่าของเธอนั้นเจิดจ้าเหลือเกินฉันหนึ่งจริงๆบอกตรงๆเลยแต่ฉันมองเห็นเมฆหมอกขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือตัวเธอด้วยนะเมฆนะลางบอกเห็นร้ายอาจจะเป็นศัตรูหรือต้องตายด้วยมือของฉันมันคือความสงสัยหมอกแห่งความสงสัยสงสัยว่าฉันอาจโชคชะตาของเธอได้ไหมซึ่งไม่ได้แปลกเลยผู้ที่กำหนดโชคชะตาได้ไม่ได้เป็นเฉลยของความเพ้อฝันของมันต่างจากเราที่เหลือส่วนคำทำนายที่ฉันจะบอกก็คือฉันรู้ว่าเธอจะต้องถูกใจแน่ฉันมองเห็นหุ้นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเธอหากนั่นคือชะตากรรมที่นายเลือกการที่ฮีโร่จะทำข้อตกลงไม่รู้ความเสี่ยงนั้นถือเป็นหายนะสิ่งที่จำกัดโชคชะตาเรานั้นมีเพียงอย่างเดียวคือจินตนาการของเราหรือไม่ก็วงเงินในบัญชีหรืออาจจะชอบทำลายความฝันวิญญาณที่หลงทางแต่มันให้เงินดีนะที่เธอต้องทำก็แค่ส่องกระจกแล้วตอบรับสิ่งที่เห็นเธอมากันได้ไกลขนาดนี้ด้วยเจตจำนงเสรีของเธอเองจะไปไกลอีกสักนิดนึงก็ไม่เสียหายอะไรหรอกรีบปรับเสียงนิดนึงหน่อยอะไรกันเอ๊ะช่างมีวิญญาณที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนยุคเก่าที่กล้าหาญอะไรตัวเนี้ยแม้ว่าวิญญาณของเธอจะน่าอิจฉาแต่ฉันก็ชื่นชมวิญญาณที่หลงทางที่เธอเก็บมาได้นะมันเป็นเครื่องบูชาที่วงล้อแห่งชะตาของฉันสินะแล้วดูกันว่าในอนาคตมีอะไรรออยู่ไม่ใช่คำว่าเธอเนี่ยจริงๆอะมันบอกว่าแบบคือเขาไม่รู้ว่าสรรพนามคือเขาแปลกลางๆเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช้เธอมันได้ทั้งสองอย่างจริงๆผมสงสัยผมก็มี DLC มันบอกว่าเป็นเกาะทองเป็นอะไรเนี้ยแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอหรือว่าผมหรือว่ามันเป็นแค่สีทองเฉดสีทองที่แถมมาก็ไม่รู้นะคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกว่าเราจะได้ซื้อเกาะใหม่เพราะว่าครั้งที่แล้วเราเล่นแล้วก็ได้เกาะนี้มานะ
แล้วก็ไม่ได้เล่นนานด้วยนะเนี่ยเราอาจจะต้องปรับตัวซะหน่อยนะนี่นะเป็นเกาะเทพแต่ว่าสกอร์ก็น้อยกว่านะแต่บางครั้งมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเพิร์กพิเศษนะฮะสำหรับพวกเลเจนดารี่เกียร์นะครับผมจะพยายามดันในเนี้ยดันไอตัวทางขวาด้วยนะมันจะได้2อันอันนี้คือตัว DLC ที่ว่าเนี่ยนะเหมือนกับว่าเรากลับไปเล่นได้เรื่อยๆด้วยนะครับนี่เนี่ยเป็นกระจกนะกระจกที่นายได้เข้าไปนั้นมันไม่เหมือนกับกระจกอันอื่นๆมันเป็นกระจกที่ไม่ได้สะท้อนเงาของนายแต่มันโชว์ให้เห็นสิ่งที่นายเป็นพอเราจ้องไปในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ได้เห็นสิ่งที่มันคุ้นเคยการตกปลาปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าพวกมันรางวัลที่จะคุ้มค่าต่อความพยายามพวกเขาจึงรอแล้วก็ได้รู้ว่ามันไม่เหมือนกับปลาเลยมันลื่นกว่ามีเกล็ดมากกว่ากินเหมือนกับพักพวกมันดังนั้นพวกเขาก็เลยตามหาเหยื่อที่ดีกว่าและเกือบจะโดยบังเอิญพวกเขาก็ไปสุดเขาให้กับสัตว์ร้ายในห้วงแห่งจินตนาการนั้นสุดล้ำสำหรับคนส่วนใหญ่นั้นภูเขาที่หนาวเหน็บนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดลึกลับที่อยู่เหนือทุกจินตนาการแต่ไม่ใช่สำหรับนายนายเห็นมาหมดแล้วสันดาห์แห่งชะตากรรมของนายนั้นยืนไปสัมผัสกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่เสมอนายเคยยิงปืนในวิหารแห่งเทพเอาชนะบรรพบุรุษด้วยปัญญาฉันเคยสงสัยว่านายยังอึ้งการได้เห็นเบฮิมอธที่ยิ่งใหญ่ถูกไล่ล่าและโหยหาอิสรภาพหรือไม่เบฮิมอธโซแน่นอนจะเคยแบบนั้นมาทุกรูปแบบแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็เดาไว้ไม่ผิดเลยฉันไม่เห็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในอนาคตของนายแต่ฉันมองเห็นนิทานเรื่องยาวแล้วก็ครีบอย่างน้อย2อันแล้วก็รางวัลอันงดงามถ้านายจัดการกับสิ่งที่น่าชะงนข้างหน้าได้แล้วก็มีเสามีคันโยต้องใช้คนที่มีจินตนาการเท่านั้นที่จะเผยความลับของมันได้คนต้องใช้จินตนาการเยอะขนาดนั้นเลยนะตอนนั้นผมมีเอาปืนมาที่แบบค้างไว้ในตอนจบไปนะแล้วก็ไม่ได้นี่นะหรือว่าเอามาคอมแพร์ด้วยแต่ตอนนี้ใช้ของเก่าไปเพื่อที่จะได้ดูนะว่ามันของเก่าเรามันน้ำหนักมันประมาณไหนนะและเดี๋ยวเราสลับไปดูว่ามันจะบวกแค่ไหนตอนนี้เนี่ยผมมีจริงๆผมได้ไอ้ตัวเทพมาอันนึงนะเป็นคาถาเทพนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคาถาสายน้ำแข็งนะซึ่งเราต้องมาคอมแพร์ประสิทธิภาพผมลองใช้ดูแล้วไม่รู้เวิร์กหรือเปล่านะต้องเทียบดูนะแล้วก็นี้ลองสลับปืนดูนะคอมแพร์ดูว่าเป็นยังไงบ้างไอตัวการเคลื่อนไหวตัวละครเกมนี้นี่มันเจ๋งจริงๆนะไอที่เป็นไฟที่พื้นนี่คือเป็นสกิลเรานะเวลาเราโดนดาเมจปุ๊บแล้วมันนี่นะมันติดไฟนะที่พื้นแล้วไอไฟนั้นก็น่าจะโดนเราเองด้วยนะดีใจนะแต่ว่ามันก็ใส่สตูด้วยนะ
ระบอกนี้ก็ใช้ได้นะมันยิงแล้วมันระเบิดนะมันจะเป็นการทดสอบอาวุธที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะเกมนี้เอาละยังไม่จบอีกมันจะมาเรื่อยๆป่ะไอ้ระบบเกมนี้มันไอ้ระบบซับของเกมนี้ถือว่าดีนะคือมันก็แบบไม่ได้ฝืนแบบบางคำมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็ทับศัพท์อังกฤษไปเลยเนี่ยนะไม่ฝืนเนี่ยนะถือว่าโอเคนะเป็นพวกชื่อเฉพาะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่งงว่าทำไมมันไม่มีเมนูภาษาไทยเลยแต่แรกต้องไปใส่ในออปชันที่ผมสอนตอนอันเนี้ยนะว่าต้องมาเซตอัพต่างหากนะภาษาไทยมาเสริมต่างหากเป็นแบบภาษาโลกที่สามอะไรเงี้ยกลายเป็นอย่างนั้นไปนะขอเซเว่พื้นที่ดูหน่อยนะนี่ป่ะไอ้พัซเซิลนี่มันบอกว่าเราต้องใช้จินตนาการสุดล้ำอะไรเนี่ยนะฮะในการแก้มันเธอช่างมีจิตมุ่งมั่นเหลือเกินนะอันนี้อะไรมันจะเปลืองกระสุนป่ะวะใช้วองนี้ยิงคือผมไม่รู้ว่าผมจะไปหาภาพอะไรแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นหัวฉลามมีหัวมังกรคือไม่รู้มันต้องเรียงแบบดูภาพอะไรที่อื่นมาหรือเปล่านะแล้วดูท่าทางอันนี้มัน2อันก็เป็นหัวฉลามก็แสดงว่าใช้แต่หัวฉลาม3อันเลยนะคือไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะผมบอกแล้วใช้จินตนาการสุดแล้วจริงแค่เป็นหัวปลานะ3ตัวเป็นทั้งน้ำแข็งทั้งไฟนะตอนนี้สกิลเราแต่ว่าอีกอันนึงคือผมโมเป็น Stabomancer นะคือเป็นนักจิ้มนักแทงนะกับ Berserker นะ Berserker ก็จะเป็นสายน้ำแข็งเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ของเธอนั้นหลั่งไหลขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแค่มากดปุ่มเนี่ยนะทำไมน้ำมันขึ้นช้าจังเลยหรือว่านี่คือสุดของน้ำมันแหละถ้าน้ำมันนี่ลงไปตายเพราะมันมีสีม่วงๆอีกเนี่ยสิ่งที่อยู่หลังประตูนั่นคือไวร้ายต้องสังหารไงเนาะระวังที่เจอกูโลกอย่าลืมเหลือพื้นที่ความอดทนบ้างนะดูท่าทางไอ้คาถาที่เราใช้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่วะต้องเปลี่ยนเป็นสายน้ำแข็งแต่จริงๆมันดีอ่ะนะ
มันเป็นอุตสาห์เป็นระดับเลเจนด์อันนี้ผมกำลังคอมแพร์ระหว่างปืนพก2อันนะปืนพกมันทำเป็นลายหน้าไม้เนี่ยนะน้ำแข็งกับไอ้แบบอีกอันนึงนะฮะคือผมว่าพอๆกันนะแต่ของเรามันตัวละครเรามันได้เปรียบในสายน้ำแข็งนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องใช้เป็นน้ำแข็งดีกว่าอีกอันนึงนี่จะเป็นระเบิดนะคือระเบิดก็ดีมันออกผลเร็วดีนะยิงไปตูมเลยเนี่ยนะแต่ในแง่ลองเทอมผมว่าน้ำแข็งดีกว่านะแล้วก็อันนี้อันใหม่ที่เราเก็บได้คะแนนไอเทมน้อยกว่าแต่ราคาแพงกว่าหน่อยนะแล้วก็จริงๆดาเมจต่ำกว่านะฮะแต่ว่ามันมีนี่มันมีอันพิเศษที่เขียนเวลาเป็นเงินเป็นทองนะเพื่อนไม่รู้คืออะไรโจมตีระยะประชิดให้ทองเมื่อใดที่เฟดแมกเกอร์เนี่ยเก็บทองก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะอ๋อมันเพิร์กพิเศษนะคือไม่ได้เน้นตรงดาเมจนะฮะแต่เน้นตรงสกิลพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะอีกทีหนึ่งความรับวิญญาณคอยพวกนี้จะจับตาใครก็ตามที่เข้าไปขวางเอาไปขังไม่สมควรอยู่ในกรงให้ลูกกรงนั้นเป็นทองคำพวกมันคงเป็นกุญแจสู่ Inner Sanctum เธอต้องหาวิธีฝ่าพวกมันเข้าไปให้ได้นะ Inner Sanctum วิหารภายในอะไรเนี่ยนะวิหารชั้นในพอเจอตู้หน่อยนี่ระเบิดนี่เห็นได้ชัดเลยนะคือน้ำแข็งมันยังเกาะกัดเรื่อยๆนะฮะระยะยาวก็เดนาเมจแถมมันมีท่าเมทิเออร์ด้วยน้ำแข็งจะได้ยิงต่อเนื่องนานขึ้นมานิดนึงน้ำแข็งจะได้เปรียบกว่านะแล้วด้วยความที่สกิลมันซัพพอร์ตกับสกิลเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตัดสินใจแล้วว่าจะสลับเป็นอันที่สองก็จะเป็นเป็นพกจริงๆเอาเป็นอันแรกเลยก็ได้นะเป็นไพรเมอรี่เลยก็ได้แต่เอาเป็นนี้ดีกว่านะนี่เราจะมาอาจจะมาคอมเพลกับปืนอันนี้อีกอันหนึ่งส่วนอันนี้อันนี้เหมือนจะดีกว่านะคะแนนก็เยอะกว่าแถมเป็นสีทองอีกแต่ว่าผมขอเปลี่ยนนะบางครั้งมันคะแนนมันเยอะกว่าแต่ว่าเราใช้น้ำแข็งมันจะเข้าสกิลเรากว่านะแล้วก็ถนัดมือกว่านะเมื่อกี้พยายามลองฝืนใช้ดูแล้วนะเห็นของมันดีนะแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่เอาน้ำแข็งนะยิงง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะอันนี้พัซเซิลของมันอีกแล้วใช่ไหมต้องหาอะไรมาหมุนเสาอาจใช้กระสุนไหมแล้วอะไรเนี่ยแล้วยูดีมายังไงต่อหลังเราเสาขยับแล้วทำแบบนั้นอีกสิ The Coral Move
Podcast หลังๆเราไม่ค่อยเห็นลูกซองที่มันเป็นน้ำแข็งแบบตอนแรกๆที่โปรยเกล็ดแล้วนะผมว่าอันนั้นแม่งอืดว่ะอืดไปหน่อยนะยิงทะลุไม่ได้เว้ยกลายเป็นอย่างนั้นเลยรูออกจากเบลเลอร์เบล่าไอ้พวกปืนแบบนี้มันจะดีตรงที่แบบเวลามันยิงรัวปุ๊บมันได้เอฟเฟคเพราะว่ามันยิงหลายนัดไงตอนหนึ่งนัดมันได้เอฟเฟคนะสะสมสแต็กเอฟเฟคได้ดีกว่านะอันนี้มันจะเป็น DLC แบบสั้นๆนะแต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะมีอยู่จะมี4อันมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าคุ้นๆนะที่อ่านๆมานะมีให้4อันแต่เพราะว่าตัวเนื้อเรื่องก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะฮะเพราะเนื้อเรื่องมันเป็นเกมบอร์ดนะ เป็นตัวเกมบอร์ดอันนี้แล้วเราก็ไปปราบไอ้นี่แล้วนะแล้วสุดท้ายไอ้ตัวร้ายก็คือตัวไอ้นี่นะตัวไอ้ตัวละครของไอ้ไทนี่ทีน่าเราเนี่ยนะตัวละครที่เขาเคยเอามาเล่นแล้วจับมาเป็นตัวร้ายเลยสรุปว่าพัซเซิลแม่งไม่มีอะไรเลยนะก็คือหมุนให้มันให้หัวฉลามมันไปตรงตำแหน่งเนี้ยนะฮะตรงกัน3อันเพราะว่าปีศาจตัวนี้ก็คือเป็นปีศาจฉลามไงปีศาจปลาที่มันบอกมีเกล็ดมีกลิ่นอะไรนั่นนะจริงกระบอกนี้ก็ยังโอเคก็ยังคลาสสิกอยู่นะผมใช้อยู่กระบอกนี้จริงๆก็ชอบนะจังหวะยิงตึกๆๆๆเนี่ยแต่ว่ารู้สึกของใหม่มันจะดีกว่านะคือกระบอกเนี้ยความแรงอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่ามันจะได้ตรงที่แบบการสะสมสถานะนะถ้าเล่นยิงไปพร้อมกับสถานะจะดีมากอาจจะต้องอัปเกรดในส่วนของดาเมจสถานะไว้บ้างนะรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันจะไม่เคลื่อนไหวจนกว่าเราจะแก้พัซเซิลเสร็จนะอยากให้มันยิงเป็นไอ้นี่ว่ะยิงเป็นบิ๊กบอยนะแต่บางครั้งมันไอ้นี่เหมือนว่าคล้ายๆมันต้องรอไอ้นี่ก่อนนะมันใกล้ตายแล้วนะค่อยๆกึ่งไปดีกว่าตัวนี้มันรีเซ็ตน้ำแข็งนะแต่ไม่เวลาเรายิงก็ติดคริติคอลอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะเราอัพค่าสเตตคริติคอลไว้เยอะนะแบบโจมตีติดคีอะไรเนี้ยนี่นะผมคิดว่ายังไงกระบอกนี้ก็เวิร์กกว่านะที่เป็นน้ำแข็งเนี้ย
อันนี้ขยับไม่ได้แสดงว่าตันแล้วมั้งได้แล้วนะจัดการได้น่าประทับใจมากคือกูไม่รู้เลยนะมันกดแค่กดมั่วๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่เองนะแล้วใช้จินตนาการล้ำขนาดนั้นเลยอันนี้มีพอท่อแล้วนะปลดปล่อยเทพองค์เก่านะชื่อมันนะปล่อยเทพองค์เก่านะจะดูนี่มันจะเทพแค่ไหนนะความลับวิญญาณอะไรเนี่ยคือเป็นด่านต่อไปนะเหมือนกับเราต้องเล่นตะลุยไปเรื่อยๆในนี้นะฮะเข้าไปในห้องลึกเข้าไปเรื่อยๆนักโทษพวกมันขาดน้ำอยู่ในห้องลึกดวงตาแห้งผากปากแห้งด้วยความกระหายรสชาติแห่งเสรีภาพเธอนึกภาพชีวิตที่ถูกตีตัวออกห่างไกลทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการออกไหมมันต้องการน้ำโอเซนแห่งนี้มีวาล์วน้ำอยู่ทั่วไปหมดมันเปิดวาล์วแต่เปิดวาล์วซะทางประเทศตัวนี้ได้ทำลายไหลหน่อยใช้แอนด์แกร็บตอนแรกผมเล่นช่วงแรกๆผมรู้สึกเฮ้ยเราคิดถูกวะเลือกไอ้ตัวนี้มานะครับเพราะว่ารู้สึกแบบเฮ้ยมันเน้นโจมตีประชิดหรือเปล่าอะไรเนี้ยแต่พอเล่นไปเล่นมาเฮ้ยชอบเว้ยก็โอเคนะรู้สึกคิดไม่ผิดตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเราเล่นโซโล่คนเดียวจริงๆเล่นเข้าไปประชิดมากๆมันจะอันตรายไปนะเพราะว่าเราจะไอ้นี่เนี่ยมันเผื่อจะไม่ไหวเพราะว่าเราแฮนเดิลอยู่คนเดียวอะแต่ว่ามันมีสกิลทุบเนี่ยนะฮะทำให้ชอบมากเพราะว่าทุบเสร็จปุ๊บแล้วมันไอ้นี่ทุบเสร็จแล้วมันยังแบบถ้าแบบมันตายเนี่ยเราก็ทุบได้ต่ออย่างเงี้ยทำให้เป็นตัวที่ทำดาเมจได้เร็วนะรีบกดเดี๋ยวผมรู้สึกมันจะโผล่มาเรื่อยๆเนี่ยนี่แสดงว่าบิ๊กบอยเนี่ยมันยิงได้ทีนึงแล้วมันต้องรอเป็นยิงเป็นครึ่งยิงก่อนนะแล้วค่อยปรับเป็นบิ๊กบอยได้ทีนึงเหมือนต้องรอมันคูลดาวน์ด้วยนะถึงจะเปลี่ยนเป็นนี้ได้นะเนี่ยได้ละบิ๊กบอยล็อกเก็ตหรือว่าต้องกระสุนต้องเต็มแม็กก็ไม่รู้พอไม่ใช่บิ๊กบอยแม่งกากไปเลยคือปาสก้าเมื่อกี้มีดีที่ตรงบิ๊กบอยนะพอไม่ใช่บิ๊กบอยยิงก็เบาใช่ไหมยิงไม่โดนด้วยนี่โอ้หมายเลยกระเด็น2ตัวคือถ้าเป็นบิ๊กบอยอย่างแรงอะตอนนี้ไม่ได้นะผมอยากกดเปลี่ยนโหมดแล้วนะมันไม่เปลี่ยนนะลองคูดาวก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันผมจะได้อัปเกรดบ้างอย่างวันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้อัพมาสักพักนึงแล้วนะฮะ
พักใหญ่ๆตั้งแต่เล่นมานี่น่าจะปกติมันน่าจะขึ้นเด้งให้อัปเกรดบ้างแล้วนะอ๋อประสบการณ์อยู่ข้างล่างลืมไปหลอดเหลืองนะอย่างเรียกว่า 3-3 อยู่อ๋อสายน้ำที่หลั่งไหลว่าแล้วนึกก็ได้ว่าต้องรีบไปเข้าน้ำแล้วมันพูดอะไรของมันวะจะเป็นฉลามสายพันธุ์ต่างๆนะมาอยู่ในทะเลทรายโอ้ยซิดรีเนี่ยแฮมเมอร์เฮดต้องโดนทุบอย่างนี้แหละเกาะของเราเนี่ยคือเนื่องจากเรามีสกิลอัพไอ้นี่นะทำให้แบบว่ามันจะเปลี่ยนจากเกาะเป็นเลือดนะผลลัพธ์รวมที่ได้จะดีกว่าอันนี้นะแต่ว่าจะเยอะกว่านะแต่ว่าตัวเลือดมันจะรีเจนช้ากว่าไอ้ตัวหลอดข้างบนนะหลอดเกาะนะคิดว่าคงไม่มีอะไรนะนี่เก็บไอ้ชมพูนี่เหรอเหมือนที่ชมพูนี่มันเก็บเอาไว้แบบเอาไว้ซื้อไอเทมนะแล้วพิเศษเนี่ยในพิเศษไอเทมแบบ DLC โดยเฉพาะดูกันสิว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมสล็อตไอจะซื้อสล็อตเพิ่มแม่งก็แพงด้วยนะแพงมากนะอันนี้อัพไม่ได้ด้วยมายังตรงนี้บอบคอยมันก็ตัดครีปพวกมันเลยดิตัดครีปพวกมันเลยดีไหมอะไรงงภาษาไทยตัดครีบพวกมันไม่ได้ตัดครีบนะนี่มันสู้กับใครวะแต่เรายิงได้แสบมากนะผมว่ายิงได้สัจใจมากนะลูกที่ใครเป็นปืนสไนเปอร์เราแม่งเบาแล้วพอเราเปลี่ยนปืนใหม่ก็งงๆหน่อยนะคือจะมาทดลองปืนแต่พวกมันโหมกันมาไม่หยุดเลยอันนี้มันเป็นปืนไม่ได้ปืนลูกซองยิงเหมือนลูกซองเลยมั้งทุบไม่ตายนี่เราต้องรอมันโหลดใหม่เลยนะถ้าทุบนี่ต้องแบบว่าต้องทุบให้มันตายด้วยนะกะเลือดดีๆไม่เป็นไรนะมันสกิลมันฟื้นไวอยู่อย่างนี้นะครับเห็นนะท
จริงๆก็ถือว่าเป็นม็อดที่โหดเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราโดนดาเมจเนี่ยเราจะทิ้งไฟไว้ที่พื้นนะเวลาศัตรูมันจะเข้ามาตีมีลีเราก็ทำดาเมจมันได้ด้วยนะนี่นะเป็นทั้งไฟทั้งน้ำแข็งโมโซไปหมดเลยทีนี้จะเงียบแล้วนะแต่แมปนี้นี่เหมือนกับว่าถึงจะเงียบยังไงมันก็จะมีออกมาเรื่อยๆอยู่เนี่ยกระตุ้นให้เราต้องไปรีบแก้ภารกิจนี่นะมาไม่หยุดเลยยังไม่ทันเปลี่ยนปืนเลยเราก็ยังไม่มั่นใจปืนที่เราเปลี่ยนเลยนะต้องสลับอันนี้กันงงอันนี้ก็เวิร์กแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบไอ้นี่นะเพราะว่ามันไม่ได้เชนอะไรกับสกิลอะไรที่เรามีอยู่เลยนะผมอยากจะเนี่ยจริงๆอะคะแนนมันน้อยนะแต่ว่ามันบางอันมันก็แบบนี่นะลองใช้อันนี้ดูด้วยเขาชอบอะไรถ้าเทียบกับอันนี้เหมือนกับอันนี้จะถูกใจกว่านะโอ้โหแต่มันก็เบาไปแล้วเริ่มจะไม่ทันสมัยแล้วนะดูดิมันเริ่มจะไม่ทันสมัยแล้วนะตอนนี้กลายเป็นเวทของเรานี่โจมตีแรงมากนะพอใส่น้ำแข็งอะน้ำแข็งเบิ้ลกันแม่งได้เยอะเหมือนกันนะต้องดรอปไอ้พวกขาวๆออกไปหน่อยนะเพราะว่ามันน้องมันจะต้องเก็บกันอีกสักพักหนึ่งเลยนะกว่าจะเจอตู้ขายแล้วเดี๋ยวเราเก็บเอาอันเขียวๆไปแทนก็ได้นะคือมันก็ไม่ใช่ทุกอันนะที่อันเขียวๆมันจะมีราคาดีกว่าสีนี่นะแต่ว่ามันก็ประหยัดเวลาเรานะในการที่จะแบบคัดกรองนะ
ขึ้นมาข้างบนยังไม่ได้มีอะไรนะกระสุนเราน่าจะเต็มหมดแล้วนะน่าจะลงไปเหยียบได้นะโอเคความลับวิญญาณคือแต่ละไอ้นี่แต่ละชาร์เตอร์ก็มีชื่อมันด้วยเหมือนกันนะผู้จองจำนั้นอยู่ไม่ไกลแล้วมันร้องหาเสรีภาผมเลี้ยงแก้วซึนแก้วซึนอันจินตการลึกล้ำนะยิงไปนะเดี๋ยวมันก็เข้าตำแหน่งของมันเองก็มีเสียงมันมาเรื่อยๆเลยนะหรืออัพแล้วคือข้อดีอย่างหนึ่งของไอ้ตัวน้ำแข็งนี่เวลามันแข็งนี่เราก็สบายเลยนะอันนี้คือถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยจะได้ดาเมจมากขึ้นยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งได้โบนัสดาเมจมากขึ้นนะส่วนอันนี้ผมอัพความแข็งแกร่งไประดับหนึ่งนะจริงๆก็พอจะทนทานได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวขออัพนิดนึงหน่อยนะปัญญานะครับมันจะเพิ่มดาเมจของสถานะขนาดผมอัพปัญญาน้อยนะเวลาทำดาเมจจากสถานะก็ทำได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราอัพในส่วนของสกิลฮีโร่ด้วยนะคือสกอร์ต่างกันเยอะเลยนะแล้วก็ราคาก็แพงกันด้วยแต่ว่าผมโอ้โหนี่สตาร์บอมเบนเซอร์ได้เยอะเลยนะ14ครับแต่ว่ามันเป็นเน้นดาเมจพิษนะเนี่ย
เมื่อคุณไล่คาถาลดคูลดาวน์สกิลใช้งานอะไรเนี่ยนะฮะคือมันจะมีพวกเพิร์กพิเศษอยู่เราใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันนะแต่ผมว่าในอีกไม่ช้าก็คงต้องอัปเกรดกันใหม่อีกอะเอ้าแล้วนี่มายังไงมาได้ไงมันจะมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะเรารีบไปดีกว่าเหมือนเราต้องไปเคลียร์พัซเซิลฝั่งนู้นก่อนนะครับเนี่ยเล็งแถวให้ตรงกันนะบนไม่ขยับเลยข้างบนไม่ขยับนะเรียบร้อยแล้วผมว่า DLC เนี่ยจริงๆมันน่าจะออกมาก่อนที่จะแบบเหมือนกับคนจะเล่นจบนะเพราะว่าคือถ้าอย่างตอนนี้คนแบบซื้อเสร็จปุ๊บแล้วมี DLC ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เล่นก่อนเนี่ยเรื่องจบได้นะมันก็จะดูโอเคกว่าเหมือนกับเป็นเควสย่อยให้เราเล่นก่อนที่จะจบอะไรเนี่ยแต่คนเล่นจบแล้วก็กลับมาเล่นได้นะก็เหมือนว่ามีอะไรให้เล่นนะรวมไปถึงเควสย่อยจริงๆในเกมนี้มีเยอะมากนะผมไม่นี่ค้ำค้างไปเยอะเลยนะหลังๆเนี่ยของเต็มนะต้องโละว่ะคือตอนนี้ชุดก่อนเราเป็นระดับ Legendary Gear นะแต่ว่าอันนี้มันสกอร์คะแนนไอเทมดีกว่านะครับได้ค่า Berserker กับ Stabomancer ดีกว่าด้วยนะแต่มันก็ยังมีนี่อยู่นะวิธีหนีจากปีที่แล้วที่เร็วที่สุดนะหลังได้รับดาเมจที่ไม่ใช่เอฟเฟกต์สถานะแล้วเฟนเมเกอร์ติดเอฟเฟกต์สถานะไฟเนี่ยนะมันเลยทำให้ดีกว่านิดนึงนะก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะเราวาร์ปอีกทีหนึ่งแล้วนะกำลังเราจะเข้าไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆนะมันต้องลงไปข้างล่างว่ะเอาแล้วนะฮะอันนี้บอสมันเชื่อช้ำเทพองค์เก่าอสูรที่น่าสงสารบ้าไปแล้วทุกพัฒนาการมาโชคกับโชคกันช่างน่าเสียดายจริงน่าละอายมากร่างกายมันกงขังของมันเองเราต้องปราบมันให้ได้มันบ้าเกินจินตนาการแล้วยุติความเจ็บปวดของมันซะหรือหมายความให้เราฆ่ามันจ้ะมันเป็นพันธนาการของตัวมันเองนะเราเลยต้องปลดปล่อยมันออกมาด้วยการฆ่ามันใช่หรือเปล่าไม่ติด
แต่จะกดไอ้พวกนี้ขาไว้ก่อนนะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเวลาวิ่งมาเติมพลังได้นะเผื่อแบบฉุกเฉินเลยนะไอ้ที่มันก็ดันมาชาร์จเลยเลือดลงอย่างไวเลยต้องเปลี่ยนเป็นบิ๊กบอยบิ๊กบอยไม่โดนมันจังๆแล้วแบบเราถือบิ๊กบอยมันวิ่งอย่างช้าเลยเน้นลูกสมุนมันก็คงออกมาเรื่อยๆไม่หยุดอยู่แล้วนะฮะเราต้องพยายามเน้นโจมตีไอ้ตัวบอสมันนะไอ้เทพองเก่าเนี่ยนะชัมส์ Magic Time วิ่งกดไม่ติดอีกกดว่าวอีกนะต้องกดเน้นๆจังๆไงอย่างนี้นะแล้วนี่อะไรเนี่ยเป็นมิมิกอีกไม่ตายนะแต่ใกล้แล้วโดนคนเต็มๆนะฮะดอกสุดท้ายบิ๊กบอยรับทราบเพื่อนเก่าโซตนของเธอนั้นจากไปแล้วที่เธอเป็นเพื่อนกับไอ้เทพเจ้าปลากระหายเลือดด้วยนะเทพเจ้าปลากระหายเลือดเราก็จัดการเพื่อนเขาไปแล้วนะผมว่ามันจะมีอยู่รู้สึกมันจะมีอยู่กระจกอยู่4อันมั้งประมาณเนี้ยนะ DLC ตัวนี้นะซึ่งแบบอันนี้คืออันแรกที่เขาออกมาก่อนนะผมคิดว่าเดี๋ยวคงมีอีกนะส่วนเราเต็มหมดอยู่แล้วนะไปดูกันว่ามันดรอปอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่เราใช้เนี่ยเราต้องขายของมาด้วยไล่ดูทีละอันเลยนะค่อยไปเคลียร์ข้างนอกนะยังพอใส่ได้อยู่นะเอ้าเนี่ยไม่ได้ละกำลังพึ่งพูดคิดว่าจะได้อยู่อย่างเนี้ยต้องล้ออยู่แล้วนะอย่างเนี้ย 2,000 กว่านะ 2,300 อันนี้ 6,500 เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพวกของแต่งตัวนี่เอาไปขายได้ราคาก่อนนะเสร็จภารกิจแล้วนะหมดเควสแล้วนะอันนี้ซัดมาเลยสายลมมันหนาวเย็นใครจะซัดกลับให้แรงกว่านานกว่านั่นแหละใบหน้าที่ฉันอยากเห็นไม่ต้องสนใจกระจกแถวนี้ละฉันพูดกับเธอนั่นแหละอันนี้คือไอ้ที่เราเก็บม่วงๆมาคือเอามาใส่นี้เพื่อมาเอารางวัลนะก็จะประมาณนี้ใช่ไหมแต่รางวัลที่ได้ก็จะเราเหมือนกับเราจะอัพไปแล้วนะก็คือตอนนี้เนี่ยเราเคลียร์แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องรอออกมาใหม่อีกอันนึงนะ
แล้วผมก็ไปขายของแล้วก็เซฟไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพอมันมี DLC มาใหม่ก็มาเล่นต่ออีกนะแต่คงไม่ได้ยาวเลยมากนะดูจาก DLC นี้แล้วคนก็บอกกันบอกว่ามันสั้นเหลือเกินนะรออันใหม่มาแล้วค่อยกลับมาเล่นต่อนะครับ